็นศิลปะที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์โดยปราศจากขอบเขตแต่หลายครั้งที่หลายคนไม่สามารถเข้าใจความงามของดนตรีโดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกดนตรีคลาสสิกไม่ได้เป็นของสูงอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันนะครับไม่ได้ฟังยากอย่างที่เขาคิดคนทุกคนคิดดนตรีคลาสสิกก็เหมือนดนตรีชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่พวกเราชาวไทยไม่ค่อยคุ้นเคยก็เหมือนกับเราทานอาหารอาหารแปลกใหม่อาหารฝรั่งถ้าไม่เคยทานก็รู้สึกไม่ชอบหรือว่าสูงซะก่อนความจริงฟังดนตรีคลาสสิกง่ายทำฟังสบายอย่าไปคิดว่าจะต้องเอากระไดมาฟังเลยไม่ใช่เปิดหูให้กว้างฟังบ่อยๆก็จะค่อยๆซึมเองเหมือนอย่างเราทานอาหารถ้าเราก็ไม่เคยทานที่แปลกใหม่เราก็ไม่กล้าทานถ้าเราทานเห็นบ่อยๆทานบ่อยก็อร่อยเองครับในการบรรเลงดนตรีคลาสสิกวงดนตรีที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยสำหรับดนตรีชนิดนี้คือวงดุริยางหรือวงออร์เคสตราวงดุริยางเป็นวงดนตรีที่มีกลุ่มเครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีหลักมีหลายประเภทที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกันคือวงดุริยางซิมโฟนีถือเป็นวงดุริยางที่มีขนาดใหญ่มากประกอบด้วยเครื่องดนตรี4กลุ่มได้แก่กลุ่มเครื่องสายประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่ให้เสียงโดยการสั่นของสายลวดหรือสายเอ็นซึ่งจะให้เสียงดังไม่มากจึงต้องมีตัวขยายเสียงให้ดังขึ้นได้แก่ไวโอลินประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นไม้มากกว่า80ชิ้นมี4สายทำด้วยเอ็นไนลอนหรือลวดคันชักทำด้วยไม้และหางม้าไวโอลินขนาดมาตรฐานมีความยาว23นิ้วครึ่งไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นท่วงทำนองและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างดีมีคนเขาเคยเปรียบไว้ว่าเปรียบได้กับเสียงร้องของคน human voice ก็หน้าที่ในการบรรเลงภายในวงออร์เคสตราไวโอลินจะทำหน้าที่บรรเลงทำนองหลักซึ่งจะมีความจำเป็นสำหรับเพลงทุกๆเพลงครับในวงดุริยางแบ่งแนวบรรเลงเป็น2หมู่คือไวโอลินแนวที่1และไวโอลินแนวที่2ไวโอลิน2เนี่ยจะเล่นเป็นตัวประกอบให้กับไวโอลิน1จะไวโอลิน1เนี่ยจะเป็นทํานองแล้วก็ไวโอลิน2เนี่ยจะเป็นตัวสอดแทรกประสานให้มีความให้เพลงมีความน่าสนใจมากขึ้นครับวิโอลาเป็นเครื่องดนตรีที่มีสวดทรงเช่นเดียวกับไวโอลินแต่มีความยาวกว่าคือยาว26นิ้วครึ่งด้วยรูปร่างที่ใหญ่กว่าเสียงของวิโอลาจึงไม่สดใสเหมือนของไวโอลินหน้าที่ของเขาก็จะเป็นตัวประสานในวงเพราะว่าเสียงไวโอลินโดยปกติเนี่ยก็จะเหมือนนางเอกในภาพยนตร์ใช่ไหมคะทีนี้มันจะต้องมีตัวประกอบที่มีตัวที่ทำให้เรื่องราวสนุกมันก็จะเปรียบเหมือนวิล่าเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยสอดแทรกแล้วก็ทำให้เสียงเนี่ยอย่างเสียงสูงก็จะมีเสียงต่ำคอยประกอบคอยทำให้มันเพราะขึ้นในบทเพลงนั้นเชลโลหรือเรียกกันสั้นๆว่าเชลโลมีความยาวทั้งสิ้น48นิ้วครึ่งเชลโลให้เสียงที่นุ่มนวลลึกซึ้งกังวานก็คือเสียงมันเป็นเสียงทุ้มก็เหมือนเสียงผู้ชายเป็นเสียงนักร้องผู้ชายนั่นแหละเหมือนกับไวโอลินเป็นเสียงนักร้องผู้หญิงนะแล้วก็วิโอลาก็จะเหมือนนักร้องผู้ชายเสียงสูงหรือว่าผู้หญิงเสียงทุ้มอะไรเงี้ยมันจะผสมกันอยู่ในหมวดที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดมีความยาวทั้งสิ้น74นิ้วเวลาเล่นผู้เล่นจึงต้องยืนหรือนั่งบนเก้าอี้สูง
ลักษณะตัวเครื่องเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่แล้วเวลาที่เรามูฟมันก็ช้าโดยทั่วไปใช่ไหมครับเวลาที่ผมเล่นมันจะช้าเสียงมันจะออกมาลักษณะเหมือนกับเหมือนเนื้ออึ่งอ่างอะไรประมาณนั้นเสียงมันทุ้มต่ำคือเสียงมันก็จะอุ้ยอ้ายครับในวงดุริยางดับเบิลเบสมีหน้าที่ทำให้เพลงมีน้ำหนักขึ้นโดยเล่นโน้ตที่ต่ำที่สุดของคอร์ดร่วมกันกับเครื่องดนตรีอื่นเครื่องดนตรีประเภทสายในอีกลักษณะหนึ่งคือฮาร์ปหรือพินใหญ่เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นโครงสามเหลี่ยมด้านบนโค้งงอนอย่างงดงามมีสายขึงทั้งหมด47สายฮาร์ปมีซาวด์บอร์ดช่วยทำให้เสียงดังขึ้นหลายคนคิดว่าการเสียงคล้ายๆกับเปียโนหรือไม่อย่างนั้นก็ใกล้กีตาร์ก็เปรียบเหมือนเปียโนหรือกีตาร์บางคนคิดว่าเสียงเหมือนน้ำเหมือนก็เป็นเสียงที่ fluid การบรรเลงฮาร์ปผู้เล่นจะต้องนั่งลงให้ไหล่ขวาชิดกับตัวฮาร์ปและใช้นิ้วของมือทั้งสองยกเว้นนิ้วก้อยดีดสายหน้าที่สำคัญของฮาร์ปในวงดุริยางคือใช้บรรเลงประกอบให้เกิดสีสันมากขึ้นเปียโนเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายชนิดหนึ่งที่มีช่วงเสียงกว้างที่สุดให้เสียงโดยการกดแป้นด้านนอกที่มีกลไกต่อเนื่องให้ค้อนที่อยู่ด้านในเคาะเส้นเสียงแต่ละเส้นซึ่งทำจากลวดขนาดต่างกันโดยปกติแล้วเปียโนจัดเป็นเครื่องดนตรีที่จะมีใช้ในวงดุริยางเพียงบางโอกาสเท่านั้นเขาว่าเปียโนนี่จะว่าไปแล้วก็เป็นยอดเครื่องดนตรีเพราะว่าเครื่องดนตรีส่วนมากนี่จะทำเสียงประสานในตัวเองไม่ได้ส่วนมากจะเล่นแนวเดียวแต่เปียโนนี่เล่นฮาร์โมนีได้เล่นเป็นเสียงประสานได้กลุ่มเครื่องลมไม้ให้เสียงโดยการเป่าลมผ่านช่องแคบเข้าไปในท่อซึ่งทำหน้าที่ขยายเสียงระดับเสียงสูงต่ำขึ้นอยู่กับความยาวและขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อและความแรงของลมที่เป่าเข้าไปการที่เรียกเครื่องดนตรีกลุ่มนี้ว่าเครื่องลมไม้เพราะตัวท่อทำด้วยไม้แม้ปัจจุบันเครื่องดนตรีบางชิ้นเปลี่ยนไปทำด้วยโลหะก็ยังจัดอยู่ในประเภทเครื่องลมไม้แบ่งกว้างๆได้สองประเภทคือพวกคลุยและพวกปีประกอบด้วยฟลุตอยู่ในพวกคลุยมีความยาว26นิ้วครึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นท่วงทำนองถ้าเกิดว่าเอาจากเพลงเก่าๆที่เขาแต่งมาส่วนใหญ่เขาจะให้ฟลุตทำเสียงคล้ายๆนกถ้าเกิดจะเปรียบเทียบเสียงของฟลุตคล้ายเสียงคลุยทั่วๆไปคือเสียงต่ำจะนุ่มนวลเสียงสูงจะพราวพริ้วบริสุทธิ์แจ่มใสโอโบเป็นเครื่องดนตรีพวกปีมีความยาวทั้งสิ้น25นิ้วครึ่งมีลักษณะคล้ายปีของเครื่องดนตรีไทยเสียงของโอโบดังคล้ายเสียงที่ออกทางจมูกคงคล้ายๆกับปีของไทยปีชวาของไทยแต่ว่าเสียงอาจจะนุ่มนวลลงมานิดนึงนะฮะแล้วก็มีน้ำมีนวลมากกว่าจะมีลักษณะที่หวานแล้วก็ออกจะใสแหลมนิดเล็กน้อยนะฮะที่สำคัญของโอโบคือเป็นเครื่องเทียบเสียงของวงดุริยางก่อนการบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆต้องเทียบเสียงลาจากปีชนิดนี้บาสูนเป็นพวกปีที่มีรูปร่างประหลาดกว่าปีชนิดอื่นเพราะความใหญ่โตของท่อลมทั้งหมดที่ยาวถึง109นิ้วเสียงบาสูนนี่ค่อนข้างลึกลับนะครับเ
มีเสียงทุ้มต่ำแล้วก็จะมีเสียงระดับกลางก็จะสดใสและเสียงสูงก็ค่อนข้างที่จะแหลมและเล็กบาสูนได้รับฉายาว่าเป็นตัวตลกของวงดุริยางเพราะเวลาเล่นเสียงห้วนๆอย่างเร็วๆจะดังชวนให้นึกถึงท่าทางของตัวตลกที่กระโดดเต้นในโรงละครสัตว์คลาริเนตอยู่ในจำพวกปีมีช่วงเสียงกว้างมากที่สุดในบรรดาเครื่องลมไม้อีกทั้งยังสามารถเล่นไล่เสียงได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเสียงจะค่อนข้างทุ้มนุ่มนวลนะครับไม่ชัดเจนสว่างสวยเหมือนกับฟลูทซึ่งจะค่อนข้างจะไบรท์กว่านะครับส่วนเป็นถ้าจะทุ้มก็ไม่ทุ้มขนาดบาสูนนะครับกลุ่มเครื่องทองเหลืองหรือจำพวกแตรมีวิธีการก่อให้เกิดเสียงคล้ายคลึงกับกลุ่มเครื่องลมไม้ทว่าแตกต่างกันตรงวิธีการเป่าโดยเป็นการเม้มริมฝีปากบนและล่างให้แนบสนิทกับที่เป่าซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวสั่นสะเทือนที่เป่าอันจะส่งลมเข้าไปในท่อของแตรที่เป็นตัวขยายเสียงได้แก่ฮอนมีต้นกำเนิดจากเขาสัตว์มีลักษณะเป็นท่อลมทองเหลืองขดเป็นวงท่อลมทั้งหมดยาวรวมทั้งสิ้น17ฟุตถือเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากที่สุดชนิดหนึ่งก็คือเสียงฮอนเนี่ยจะเป็นเสียงเชื่อมระหว่างกลุ่มของเครื่องลมไม้กับเครื่องลมทองเหลืองเพราะว่าเสียงของฮอนเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวล นะครับนั่นคือหน้าที่ของฮอนในวงออร์เคสตราแล้วก็เสียงจะเหมือนกับเขาสัตว์ทรัมเป็ตเป็นแตรที่มีประวัติมายาวนานมีเสียงโซปราโนคือแตรเสียงสูงแหลมซึ่งผู้เป่าสามารถเล่นให้ดังแหลมแสบหูหรือเป่าให้นุ่มนวลจะได้เสียงสดใสชัดเจนและบริสุทธิ์เสียงจะเป็นแบบว่าเกินๆแสดงถึงบุคลิกของผู้นำนะฮะจะเป็นเสียงแบบแนวทหารก็ได้ออกรบอะไรก็ได้หรือว่าจะตลกขบขันบางครั้งก็จะนุ่มนวลอะไรทรัมโบนเป็นแตรที่มีท่อลมสวมซ้อนเลื่อนเข้าออกได้ประกอบด้วยท่อลมโลหะขนาดยาวงอโค้ง2ครั้งความยาวท่อลมทั้งหมดยาวถึง9ฟุตเมื่อต้องการเสียงต่ำและจะสั้นที่สุดที่ความยาว45นิ้วซึ่งจะให้เสียงสูงเสียงทรัมโบนนี่ถ้ามันจะมีลักษณะถ้าลักษณะที่เหมือนช้างก็มีฮะแล้วก็หน้าที่หลักๆก็เป็นเสียงประสานจะมีบางครั้งที่จะเป็นตัวเป็นโซโล่ฮะเป็นท่อนโซโล่ที่โดดเด่นขึ้นมาทูบ้าเป็นแตรขนาดใหญ่เวลาเล่นจะต้องอุบแตรให้ปากลำโพงหงายขึ้นด้านบนปกติทูบ้าทำหน้าที่ประสานเสียงให้กับกลุ่มแตรด้วยกันทูบ้านี่เป็นเครื่องที่มีเสียงซึ่งเสียงที่ต่ำซึ่งถ้าเปรียบเทียบเสียงคือเป็นเสียงเบสของวงลักษณะที่เป็นคล้ายช้างเดินอาจจะตุบกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเครื่องเพอร์คัชชั่นหรือเครื่องประกอบจังหวะให้เสียงได้ด้วยการทำให้แผ่นหนังที่ขึงตึงหรือพวกวัตถุที่เป็นของแข็งเช่นโลหะหรือไม้เกิดความสั่นสะเทือนด้วยการตีเคาะเขย่าหรือกระทบกันเช่นกลองทิมปานีมีสวดทรงคล้ายมะนาวผาซีกหงายขึ้นตั้งบนขาหยั่งตัวกลองทำด้วยทองแดงในอดีตขึงหน้ากลองด้วยหนังลูกวัวแต่ปัจจุบันขึงด้วยพลาสติกระดับเสียงที่ต่างทำได้โดยการปรับความตึงของหน้ากลองด้วยสกรูที่อยู่รอบๆขอบกลองส่วนใหญ่ก็จะใช้ตั้งแต่2ใบขึ้นไปจนถึง7ใบหรือ12ใบถ้าเป็นในผลงานทั้งโซโล่ถ้าโดยปกติแล้วจะใช้ประมาณ2ถึง4ใบนะครับแล้วก็เสียงถ้าเวลาตีดังก็จะ
คล้ายๆฟ้าร้องหรือว่าเสียงคลางกลองใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่24นิ้วจนถึง36นิ้วหน้ากลองทั้งสองด้านห่างกันประมาณ16นิ้วถือเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถให้ความดังครึกโครมมากที่สุดเสียงเหมือนกับเราตีถังใบใหญ่ๆฮะแต่ว่าเสียงจะเพราะกว่าเวลาเราตีเข้าไปในเนี่ยเสียงจะรู้สึกใหญ่นุ่มกลองเล็กเป็นที่คุ้นตาในการเดินแถวของทหารหรือลูกเสือมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 14-15 นิ้วสูง6นิ้วมีหน้ากลอง2หน้าแต่ที่พิเศษที่หน้ากลองด้านล่างจะมีสแนร์ทำด้วยเอ็นแมวหรือลวดขึงตึงพาดทับหน้ากลองเพื่อช่วยให้เกิดเสียงซ่าหรือแกรกๆลักษณะเสียงจะออกทางแหลมๆครับด้วยเหตุที่เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นต่างมีเสียงดังอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวการทำให้เอกลักษณ์อันหลากหลายกลายมาเป็นหนึ่งนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความสามารถของผู้อำนวยเพลงหรือวาทยากรสิ่งที่สำคัญก็คือทำให้แปลความหมายของเพลงเป็นอันเดียวกันบางเพลงก็ต้องการหนักแน่นก็ต้องหนักแน่นบางเพลงเบาก็ต้องเบาและบางเพลงต้องการให้เครื่องนั้นเด่นเป็นพระเอกเครื่องอื่นเป็นรองก็ต้องมีคอนดักเตอร์คอยคุมอยู่โดยเครื่องมือชิ้นสำคัญของผู้อำนวยเพลงที่จะช่วยหล่อหลอมเสียงดนตรีทั้งหลายเข้าไว้ด้วยกันนั่นคือไม้บาตองและท่าทางอันมีความหมายเพราะนั้นการทำไม้ทำมือก็เหมือนแสดงละครใบจะทำเขาอยากให้เล่นดังเราก็ต้องทำยังไงให้เล่นเบาทำไงให้เล่นเพราะทำไงให้เล่น